สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมาโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปรัชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกมาทำสัก3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าอย่างไรก็กำหนดรู้อย่างนั้นหายใจออกอย่างไรเราก็กำหนดรู้อย่างนั้นลมหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหลับตาเบาๆทำใจสบายสบายถ้าเราลืมตาแล้วใจของเราก็อดคิดนึกปรุงแต่งไปข้างนอกไม่ได้เราก็น้อมเข้ามาโอปนิโกน้อมเข้ามาดูลมของตัวเองว่าลมหายใจที่เข้าออกของเราเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรเข้าไปแล้วเข้าไปถึงไหนออกมาสิ้นสุดตรงไหนพยายามดูลมของเราจับลมหายใจตัวเองเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนึกว่าในใจไม่ต้องออกเสียงพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันหยุดส่งท้ายปีเก่าซึ่งเราชาวพุทธก็ถือเป็นประเพณีว่าเราจะมาส่งท้ายปีเก่าด้วยการทำความดีด้วยการมาวัดมาถวายทานมาสมาทานศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็น้อมนำเอาธรรมะหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยไปดำเนินในการใช้ชีวิตของตัวเองให้ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาเพราะหลักของพุทธศาสนานั้นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นทำให้ชีวิตมีความสุขมีความเจริญเมื่อเราต้องการความสุขต้องการความเจริญเราก็ต้องอาศัยศีลธรรมศีลธรรมหรือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะทานในเบื้องต้นตั้งแต่วัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยเรียกว่าปัจจัยสี่วัตถุทานทานในเบื้องต้นเมื่อเราเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันเราก็มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขเราให้ในครอบครัวให้ในสังคมครอบครัวเราก็เป็นผู้ให้ต่างคนต่างให้ในสังคมเราก็เป็นผู้ให้เท่าที่เราจะอนุเคราะห์กันได้ช่วยเหลือแบ่งปันแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นจากการให้การให้ก็กระจัดความตระหนี่กระจัดความเสียดายในจิตใจของตัวเองขจัดความโลภคนที่มีความโลภเยอะๆอยากได้ของคนโน้นอยากได้ของคนนี้ต้องเป็นผู้ให้นะอย่าเป็นผู้รับต้องเป็นผู้ให้ด้วยฉะนั้นคนเราจะอยู่ได้ต้องอาศัยการให้ซึ่งกันและกันทั้งนั้นสังคมนี้ก็อยู่ไม่ได้ครอบครัวนี้ก็อยู่ไม่ได้ถึงอยู่ได้ก็หาความสุขไม่ได้ถ้าคนเราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่แบ่งปันให้ใครเลยชีวิตนี้ก็หาความสุขไม่ได้นั่นต้องอยู่ด้วยการให้การเสียสละการแบ่งปันแล้วชีวิตจะมีความสุขเป็นพื้นฐานในการให้คือให้วัตถุทานแล้วที่เหนือไปกว่านั้นมีอานิสงส์มากกว่านั้นก็คืออภัยทานความไม่เกลียดความไม่โกรธความไม่อิจฉาความไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอันนี้ทุกคนให้ได้หมดไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลา
อยู่ที่ไหนก็ให้ได้ให้แล้วก็มีความสุขมากผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขเพราะในสังคมของเรานั้นถ้าไม่ให้อภัยกันผูกเกลียดผูกโกรธอิจฉาพยาบาทคิดจะทำร้ายเขาอยู่ตลอดเวลามันไม่มีความสุขมันหาความสุขไม่ได้เลยชีวิตนี้สังคมนี้นั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยเป็นหนทางแห่งความสุขในเบื้องต้นคือการให้อภัยทานและก็ทำได้ยากกว่าวัตถุทานเพราะมีอานิสงส์มากกว่าทำแล้วมีความสุขมากกว่านั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ให้ไม่ค่อยได้แบ่งปันเพราะอะไรเพราะเราผูกความเกลียดความโกรธเอาไว้พยาบาทจองเวรเอาไว้คนนั้นทำให้เราไม่ดีคนนี้ทำให้เราไม่พอใจที่จริงมันไม่ใช่นะพุทธเจ้าสอนให้เรามีเมตตาเอาวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่โกรธไม่เกลียดไม่คิดจะทำร้ายเขาเพราะเราเองก็ไม่ชอบให้ใครมาทำร้ายไม่ชอบให้ใครมาคิดไม่ดีกับเราเราก็ไม่ควรไปคิดไม่ดีกับใครไม่ไปให้ร้ายใครไม่เป็นนินทาใครอันนี้ก็เป็นจุดหมายที่พระเจ้าทรงสอนว่าทำไมทานจึงทำแล้วมีความสุขให้แล้วมีความสุขเพราะเราต้องการความสุขนี่ถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องให้ความสุขแก่คนอื่นด้วยถ้าสังคมเราต่างคนต่างให้ทุกคนก็มีความสุขไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่ให้ร้ายไม่นินทาไม่คิดจะไปทำร้ายใครมีแต่การเมตตามีแต่การสงสารมีแต่การอนุเคราะห์กันครอบครัวสังคมความเป็นอยู่ของเราก็มีความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขไม่มีใครทำร้ายใครให้ร้ายใครนินทาใครถ้าเป็นอย่างนี้มันก็น่าอยู่สังคมน่าอยู่อยู่แล้วมีความสุขฉะนั้นทำไมทานจึงเป็นสิ่งสำคัญเราละเลยชาวพุทธเราละเลยเรื่องของทานวัตถุทานอภัยทานเราไม่ก็ได้ทำไม่ก็ได้ให้ทั้งที่เป็นของให้แล้วมีความสุขมากแต่เราไม่แบ่งปันความสุขให้แก่คนอื่นแม้แต่ตัวเองอันนี้แหละเราต้องมาปรับปรุงในปีเก่าปีนี้ซึ่งจะหมดลงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเมื่อเราต้องการความสุขเราก็ต้องพยายามแสวงหาความสุขที่พุทธเจ้าทรงสอนคือการให้วัตถุทานให้อภัยทานจนถึงให้ทำเป็นทานการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงที่พุทธเจ้าให้แก่พวกเราที่ครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราในการชนะการให้ทั้งหมดเพราะให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิทั้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนไหนให้คนนั้นก็มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขพระเจ้าให้คนทั้งโลกปรารถนาให้มีความสุขให้มีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมนั้นเมื่อพระพุทธองค์ให้แล้วทุกคนที่เข้าไปประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่พระองค์วางไว้ทุกคนก็เข้าสู่ความสุขความสงบความร่มเย็นถ้าสิ่งที่เราปรารถนาก็คือความสุขของชีวิตเมื่อเรามีทานแล้วก็มีศีลตั้งแต่ศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขอบายมุขก็เรียกว่าอาจจะไม่อยู่ในศีลทุกข้อแต่มันอยู่ในการประพฤติธรรมบางคนบอกเอ๊ะอบายมุขไม่มีอยู่ในศีลมีเพียงบางข้ออบายมุข6แต่มันผิดธรรมทำไปแล้วมันเกิดความเสื่อมหายนะหรือเรียกตามหลักทั่วไปก็เรียกว่าเป็นทางชิบหายใครเข้าใกล้เข้าไปติดอยู่ในอบายมุขเป็นปากทางแห่งความชิบหายไม่มีความเจริญไม่มีความรุ่งเรืองมีแต่ความเสื่อมนั้นพุทธเจ้าจึงเน้นว่าเราควรปฏิบัติให้ตน
อยู่ในศีลห้าละเว้นอบายมุขไม่ไปเกี่ยวข้องถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนนักแต่ทานนักแต่ศีลเป็นที่มาของความสุขสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์ไม่ไปเที่ยวไม่ไปเตะไม่ไปเล่นการพนันไม่ไปเจ้าชู้มันก็ไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายชีวิตก็มีความสุขท่านคนเราทุกวันเนี่ยที่ไม่มีความสุขเพราะเราไม่ได้นำหลักที่พุทธเจ้าทรงสอนคือทานคือศีลเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากไม่ลักไม่ขโมยไม่จี้ไม่ปล้นไม่คอร์รัปชันไม่เอาของคนอื่นที่เจ้าของเขารู้ไม่ทันมาเป็นของตัวเองคนนั้นเขารู้ไม่ทันเราก็ไปโกงเอามาใช้ความฉลาดแกมโกงเขารู้ไม่ทันเรารู้มากกว่าเราก็พลิกแปลงเอามาเป็นของตัวเองซะนี่เขาเรียกว่าผิดศีลข้อที่สองทั้งนั้นเจ้าของเขารู้ไม่ทันเราเขาไม่ยินยอมให้แต่เราไปหาอุบายออกอุบายหาวิธีเอามาเขารู้ไม่ทันรู้ภายหลังแล้วว่าสู้เราไม่ได้เราฉลาดกว่านิ่งเขาไม่เรียกว่าฉลาดตามหลักธรรมะเขาเรียกว่าเป็นคนที่โง่เขลาบาปัญญาทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่คนฉลาดเพราะคนฉลาดเขาไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแม้ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนงั้นการฉลาดในทางธรรมะนะฉลาดด้วยการเสียสละไม่คิดจะเอาแต่ฉลาดทางโลกก็คิดจะเอาได้เท่าไหร่ยิ่งดีคนอื่นเขาไม่ทันเรายิ่งดีนั่นก็เรียกว่าฉลาดทางโลกฉลาดแล้วเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นทำให้คนอื่นเขาลำบากหลักธรรมะมันไม่ใช่เป็นความฉลาดอันนี้เราต้องเรียนรู้หลักของธรรมะมันก็จึงว่าคนเก่งมีเยอะแต่คนดีมีเยอะมีน้อยคนเก่งมีทั้งทั่วโลกคนนั้นก็เรียนเก่งคนนี้ก็เรียนเก่งจบเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์แต่ไม่ใช่เป็นคนดีคนดีหายากคนดีต้องมีศีลมีธรรมไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่คนเก่งนะมีเยอะนะเรียนเก่งแต่ว่าเบียดเบียนคนอื่นทำให้คนอื่นเขาลำบากมีมากมายในสังคมนั้นคนดีเนี่ยพุทธเจ้าจึงยกย่องเพราะอะไรเพราะคนดีนั้นคิดที่จะให้คิดที่จะสงเคราะห์คิดที่จะแบ่งปันไม่คิดที่จะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเห็นใครเขาเดือดร้อนเห็นใครเขามีความทุกข์ก็อยากจะช่วยเหลือเขานี่ก็เรียกคนดีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่พวกพ้องไม่เห็นแก่ครอบครัวตัวเองนี่ก็เรียกว่าเป็นคนดีที่หายากในสังคมปัจจุบันนั้นการปลูกฝังความดีเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนว่าทำไมคนเราต้องมีศีลมีทานเพราะต้องการให้คนเหล่านั้นเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของโลกใบนี้ถ้ามีคนดีมากๆเนี่ยบ้านเมืองจะเจริญที่บ้านเมืองไม่เจริญเพราะคนดีหายากมีแต่คนเก่งเก่งที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขารู้ไม่ทันก็หาวิธีเอามาเนี่ยก็เรียกคนเก่งแต่ไม่ใช่คนดีเพราะคนดีต้องคิดดีพูดดีทำดีเรียกคนดีเพราะเราต้องเป็นคนดีอย่าเป็นคนเก่งอย่าหาทางเป็นคนดีให้ได้คนเก่งไม่ต้องเป็นหรอกเพราะคนดีนี่หายากคนเก่งหาง่ายมีอยู่ทั่วไปนั้นสังคมเราในขาดคนดีผู้นำก็ขาดผู้นำที่ดีนำไปหาศีลหาธรรมนะบางคนนี้มีแต่พาไปหาอบายมุขไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุราคบคนชั่วเป็นมิตรเกลียดข้านทำการงานนี่เรียกว่าไปตกอยู่ในปากทางแห่งความเสื่อมพาไปสู่ความเสื่อม
ที่พุทธเจ้าตรัสไว้นั่นแหละอาศัยวนาจะพาลานังคือการคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนพาลพาลไปหาพิษก็คือการคบมิตรนั่นเองอยู่ในหลักของอบายมุขหกคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นแหละคนชั่วก็พาไปเที่ยวกลางคืนพาไปดูการเล่นพาไปเป็นนักเลงยิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเกียจคร้านทำการงานไม่ทำเผลอก็ไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยเอามาเล่นการพนันเอามาดื่มเอามากินเอามาเสพยาเป็นปัญหาของสังคมมากมายเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมนี่แหละจึงว่าคนดีหายากฉะนั้นการคบคนก็เราก็ต้องเลือกเหมือนกันเพราะทุกวันนี้เจอใครเราก็คบแต่คบแล้วไม่เจริญหน้าที่การงานก็ไม่เจริญทำอะไรก็ไม่เจริญเพราะเราไปคบคนที่พากินพาเที่ยวพาเล่นพาไปในสิ่งที่ไม่ดีไปติดสิ่งเสพติดไปติดเหล้าติดสุราติดการพนันนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยมาติดเหล้าติดยานี่ก็ยังเหลือบ้านไว้ให้ก็เรียกว่าน้ำท่วมไฟไหม้เนี่ยน้ำท่วม10ครั้งไฟไหม้10ครั้งเนี่ยบางทีมันยังเหลือที่ไว้ให้ยังสามารถปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้บ้านเรือนแต่ถ้าเล่นการพนันแล้วที่ก็ไม่เหลืออย่าว่าแต่บ้านเลยที่ก็ไม่เหลือเอาที่ไปขายไปจำนองเอาไปเล่นการพนันเอาไปเสพยาติดเหล้าติดการพนันติดหญิงหมดเลยที่ก็หมดไม่มีไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่าท่านถ้าเราดูเหตุดูผลว่าเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นมันเป็นจริงอย่างนี้ก็ไม่ควรเข้าไปใกล้ถ้าบุคคลใดชวนเราไปทำชั่วเราไม่ควรคบเรารู้ว่าอะไรชั่วเราก็ต้องมีศีลเป็นตัวตั้งอะไรที่มันผิดจากศีลธรรมแสดงว่ามันไม่ดีแล้วคนนั้นไม่สามารถที่จะคบเป็นเพื่อนได้เป็นมิตรได้แม้จะมาเป็นสามีเอามาเป็นภรรยาก็ไม่ควรไม่ได้ชักพานำพาเราไปสู่ในทางเจริญมันไปสู่ทางแห่งความเสื่อมถ้าบุคคลนั้นติดเหล้าติดการพนันหมกมุ่นอยู่กับยาเสพติดบ้านเมืองมันก็ไม่เจริญไม่มีทางเจริญได้เลยมีแต่ทางเสื่อมติดคุกติดตารางถูกเขายิงถูกเขาฆ่าเห็นไหมเป็นข่าวเมื่อวานนี้ก็ที่ไปยิงตำรวจจับยาบ้าไล่จับยิงตำรวจตายได้วันเดียวก็ตามล่าสู้ตำรวจเขาก็ยิงตายจบด้วยการตายเหมือนกันไม่มีผลดีอะไรเลยนักฆ่ายาเสพติดผลสุดท้ายลงด้วยการจบชีวิตของตัวเองลงจะทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนตัวเองไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาด้วยนี่เป็นผลที่ตัวเองไม่มีศีลไม่มีธรรมมีมากมายในสังคมปัจจุบันซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าทำไมปัจจุบันนี้ชีวิตของเรามันจึงในสังคมที่เราอาศัยอยู่เนี่ยในครอบครัวของเราเนี่ยเราลองทบทวนดูว่ามีทานมีศีลไหมครบถ้วนไหมอย่างน้อยก็ศีล5ถ้ามันไม่ครบถ้วนแสดงว่าความสุขความเจริญมันคงไม่เกิดขึ้นได้เราต้องหาทางแก้ไขงั้นปีเก่าเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะไปสู่ปีใหม่ที่มันมีความสุขนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทบทวนดูว่าชีวิตที่เราใช้มาตลอดระยะเวลามาถึงปี2559เนี่ยชีวิตของเราที่มันไม่มีความสุขที่มันขาดความสุขไปเพราะเหตุใด
เพราะศีลใช่ไหมเพราะทานใช่ไหมเพราะครอบครัวของเราไม่มีทานไม่มีศีลใช่ไหมตัวเราเองไม่มีทานไม่มีศีลใช่ไหมมันจึงเกิดความไม่เจริญขึ้นเราก็ต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งที่ดีขึ้นในสิ่งที่แล้วมาแก้ไขไม่ได้เพราะเราย้อนเวลาไม่ได้แล้วไม่มีสิทธิ์แก้ไขและสิ่งที่จะเราแก้จะแก้ไขได้ก็คือปัจจุบันปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้ทุกคนแก้ไขได้หมดก็เรียกว่ายังไม่สายยังไม่บ่ายยังไม่เย็นยังสามารถแก้ไขได้หันกลับมาเป็นคนให้ทานรักษาศีลจุดเริ่มต้นที่จะนำพาความสุขมาสู่ตัวเองครอบครัวสังคมนะเราหันหน้าเข้ามาหาศีลหาธรรมนะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็เลิกไปในปีเก่าเนี้ยที่เราทำมาแล้วที่ผิดพลาดมาแล้วในชีวิตเราก็พยายามไม่ทำต่อไปเพราะทำแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันให้ผลเป็นความทุกข์สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันให้ผลเป็นความทุกข์นั้นเราก็เห็นตัวอย่างมากมายในสังคมเราดูข่าวเราเสพข่าวได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้นะเรานำมาพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยผิดศีลผิดธรรมเนี่ยฆ่าเขาทำร้ายเขาโกหกรักทรัพย์ผิดลูกผิดเมียเขาไม่มีทางเจริญได้เลยมีแต่ความเสื่อมหายนะของครอบครัวหายนะของสังคมนำมาสร้างความแตกแยกเป็นปัญหาก็เรียกว่าสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองครอบครัวสังคมไม่มีคนไหนผิดศีลแล้วมีความรุ่งเรืองเจริญนั้นสิ่งเหล่านี้จึงบ่งบอกถึงว่าทำไมศีลธรรมจึงต้องนำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญของตัวเองครอบครัวและสังคมเรามีของดีแล้วคือพุทธศาสนาให้เป็นของดีที่สุดเพราะอะไรเพราะศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีคนดีนั้นต้องแก้ไขคนดีชอบแก้ไขไม่ใช่ชอบแก้ตัวแล้วตรงกันข้ามว่าคนจันไรก็เรียกว่าชอบแก้ตัวคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวไอ้คนที่ชอบแก้ตัวนะใครบอกอะไรแก้ตัวเป็นพลวันนั่นแหละเขาเรียกว่าคนจันไรตามภาษานะพูดไปตามภาษาที่เขาว่าไว้ตั้งแต่โบราณโบราณคนดีชอบแก้ไขใครพูดอะไรมาแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองเราเคยพูดไม่ดีกลับมาพูดดีซะเราเคยทำไม่ดีกลับมาทำดีปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดนี่เขาเรียกว่าคนดีคือชอบแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดแต่คนที่ชอบแก้ตัวใครว่าอะไรก็แก้ตัวตลอดนั่นก็เรียกว่าคนจันไรไม่ใช่คนดีนั้นเลือกเอาว่าเราจะเป็นคนอย่างไหนจะเป็นคนดีที่ชอบแก้ไขหรือจะเป็นคนจันไรชอบแก้ตัวนี่ก็นึกเอาว่าเราเป็นคนประเภทไหนเราสามารถแก้ไขได้หมดคนเราไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนเราถ้าแก้ไขแล้วมันก็ดีขึ้นนะพระศีลธรรมเนี่ยนำความสุขมาให้ทำให้ดีใจดีเมื่อใจดีแล้วกายก็ดีวาจาก็ดีนั่นการประพฤติปฏิบัติในสังคมที่เรามีอยู่เป็นอยู่เนี่ยเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ของนักบวชอย่างเดียวพระพุทธเจ้าตรัสไว้พุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคารวาสมันใช้ได้หมดเลยโยมศีลธรรมนี้ใช้ได้ทุกสถานะเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ใช้แล้วก็มีความสุขที่จริงผู้ใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยน่าจะนำไปหาศีลหาธรรมเราเป็นพ่อแม่ก็พาลูกพาหลาน
ทายาทของเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติหาศีลหาธรรมนะพระศีลธรรมเนี่ยจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญนะคนเราทุกวันนี้ก็ห่างไกลจากศีลธรรมต้องพูดต้องเน้นนะการศกท้ายปีเก่าคนเราก็ของเก่าๆก็ไม่อยากได้ถ้ามันไม่มีราคาบางคนนี่ก็เป็นคนเก่าเป็นของเก่าที่ไม่มีราคาแต่บางคนของเก่าก็มีราคาคนเก่าๆก็มีราคาถ้าทำตัวให้ดีให้สมกับฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันมีราคาใช่ไหมบางคนไม่มีราคาเลยไม่มีใครเห็นคุณค่าเห็นราคาของบุคคลนั้นเลยเพราะไม่เคยทำประโยชน์ให้ใครเลยแม้แต่ตัวเองแม้แต่ครอบครัวแม้แต่สังคมนะคนที่มีประโยชน์คือคนที่มีราคายิ่งเก่ายิ่งแก่ราคายิ่งมากเห็นไหมหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อทั้งหลายที่ท่านอายุมากๆท่านมีราคามากคนอยากจะไปกราบไปไหว้อยากจะเข้าใกล้ท่านมีศีลมีธรรมมีเมตตาศีลธรรมนำมาซึ่งความสุขใครเข้าใกล้ก็มีความสุขได้บารมีที่ท่านปฏิบัติเพื่อไหนท่านก็แผ่เมตตาต้องการให้ทุกคนมีความสุขท่านเราก็เหมือนกันถ้าต้องการความสุขก็ต้องมีเมตตามีความเกื้อกูลมีความสงเคราะห์มีศีลเป็นฐานที่ตั้งของความดีทิ้งไม่ได้ศีลเนี่ยทิ้งเมื่อไรเราก็หมดโอกาสของการทำความดีเมื่อนั้นนั่นคนที่จะไปเวลาจากโลกนี้ไปก็เรียกว่าไปสู่สุคติสุคติคืออะไรคือโลกแห่งความสุขมีมนุษย์สมบัติคือเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วว่าเป็นมนุษย์สมบัติหมายความว่าเกิดมาแล้วครบถ้วนอาการ32ไม่ตาบอดไม่หูหนวกแขนขาไม่พิกลพิการบ้าใบ้วิกลจริตไม่ใช่นั่นเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ถึงเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่มีแต่ความทุกข์มนุษย์ที่สมบูรณ์ก็เกิดมาสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์จิตใจสมบูรณ์ที่จะเกิดอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยบุญมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นที่ตั้งนี่แหละคือเหตุของความสุขบุญนำมาซึ่งความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็ทำให้ตัวเองมีความสุขมีความเจริญเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่โลกหน้าก็ไปสู่โลกแห่งความสุขความเจริญมีมนุษย์สมบัติอย่างน้อยหรือไม่ก็ไปเป็นเทวดาอยู่ในทิพวิมานเรียกว่าสวรรค์สมบัติหรือไม่ก็ไปเป็นพรหมเหนือขึ้นไปกว่านั้นเหนือไปเป็นเหนือกว่าเทวดาก็เป็นพรหมเหนือจากพรหมก็เป็นพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานคือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่นเป็นเหตุปัจจัยของบุญกุศลที่สะสมที่สร้างเอาไว้นั้นที่เราเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทุกวันเนี้ยที่มีลมหายใจอยู่ทุกวันมาจากบุญเห็นไหมก็บอกว่าคนไม่มีบุญคือคนที่หมดลมหายใจหมดลมแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้หมดโอกาสที่จะทำบุญก็เราหมดบุญบุญไม่ได้หมดแต่คนนั้นหมดไปก่อนหมดโอกาสที่จะทำก่อนแต่คนที่อยู่แล้วไม่ทำบุญก็เหมือนคนหมดบุญเหมือนกันมีชีวิตอยู่แต่ไม่ทำบุญไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่สวดมนต์ภาวนาไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ก็หมดบุญเหมือนกันทั้งที่มีลมหายใจอยู่ก็หมดไม่ได้สร้างไม่ได้ทำรอเมื่อนั่นเมื่อนี่โอกาสนั้นโอกาสนี้หมดแต่รอโอกาสผลสุดท้ายโอกาสก็หมดเพราะโอกาสของเรามีไม่มากความเป็นมนุษย์ของเรามีน้อยบางคนได้มานิดเดียว5ปี10ปี20ปีก็หมดแล้วบางคน30 40ก็หมดบางคน50 60ก็หมดแล้วมีไม่เท่ากันโอกาสมีไม่เท่ากันได้มาไม่เท่ากันเหตุปัจจัยต่างกันที่เราสะสมมาคนที่มีอายุยืนอยู่ได้นาน90ปี
ร้อยปีเพราะทำบุญมามากอายุจึงยืนไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากตั้งอยู่ในศีลในธรรมประพฤติปฏิบัติอายุเลยยืนอยู่ถึง80 90 100คนที่เบียดเบียนสัตว์เอาไว้ทำร้ายสัตว์เอาไว้อายุก็สั้น5ปี10ปี20ปี30ปีไปแล้วมีมากมายมีทุกวันมีทุกวัยให้เราได้พิจารณาว่าทำไมเป็นมนุษย์และมนุษย์ทำไมอายุไม่ยืนถ้าบางคนก็อายุสั้นเหลือเกินบางคนเกิดมานาทีเดียวหมดอายุแล้วหมดลมซะแล้วบางคนเกิดมาชั่วโมงเดียวไปซะแล้วความเป็นมนุษย์มันได้มาน้อยให้ทานไว้น้อยรักษาศีลไว้น้อยสวดมนต์ภาวนาไว้น้อยเนี่ยเหมือนกับเรามาทำเนี่ยเรามาทำเฉพาะช่วงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีละครั้งเราก็ได้แค่นี้โยมได้นิดเดียวผิดกับคนที่ก็ทำทุกวันเขาให้ทานทุกวันก็รักษาศีลทุกวันก็สวดมนต์ภาวนาทุกวันเขาได้ของเขาไปมากมายทำทุกวันก็ได้ทุกวันถ้าเราไม่ได้ทำนานทีปีหนเทศกาลงานบุญต่างๆถึงจะมาทำเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่สงกรานต์จึงจะได้ทำไปรอวันว่างจริงๆพอวันอื่นบอกไม่ว่างที่จริงการทำความดีไม่ใช่วันว่างมันทำได้ทุกวันโยมเราอยู่ในฐานะก็ทำได้หมดหญิงก็ทำได้ชายก็ทำได้เด็กก็ทำได้ถ้าเราแค่รักษาศีลต่อไปศีลก็รักษาเราแม่เราตกไปสู่โลกที่ชั่วศีลห้าเนี่ยคนไหนประพฤติปฏิบัติได้สมบูรณ์ตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปพระพุทธองค์ทรงรับรองว่าบุคคลตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานศีลจะคุ้มครองรักษาบุคคลให้พ้นจากอบายภูมิอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมศีลนี่เป็นเครื่องป้องกันเป็นเกราะป้องกันแม้เราตกไปสู่โลกที่ชั่วให้ศีลเรารักษาได้ทุกวันแต่เราไม่รักษาไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่เห็นคุณค่าของศีลของทานเราจึงละเลยปล่อยปละละเลยชีวิตของเราก็ล่วงไปล่วงไปผลสุดท้ายชีวิตของเราก็หมดโอกาสที่จะได้สร้างได้ทำนี่เพราะอะไรเพราะเราตั้งตนอยู่ในความประมาทเพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายคนที่ประมาทนั้นนะคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำความดีเลยหมดแต่ประมาทในวัยในชีวิตว่าเรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังเด็กอยู่รอให้เราแก่ก่อนค่อยเข้าวัดค่อยถือศีลค่อยฟังธรรมเราอยู่ถึงแก่ไม่ยอมเราเห็นคนทั่วๆไปไหมเด็กก็ไปแล้วหนุ่มสาวก็ไปแล้วไม่มีโอกาสอยู่ถึงแก่เลยมากมายมีทุกวันมีทุกวัยแล้วเราจะอยู่ถึงแก่ไหมก็ยังตอบไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้อยู่ได้ก็ถือว่าบุญแล้วฉะนั้นคนเรามันอยู่ได้บุญไงมันหมดบุญเมื่อไรมันอยู่ไม่ได้มันต้องไปใครก็ห้ามไว้ไม่อยู่ท่านบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราเราต้องอาศัยบุญอยู่ได้บุญไปได้บุญบุญเป็นผู้นำเราไปสู่สุคติท่านถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยให้เรามีสติปัญญาพิจารณาดูเพราะที่พระองค์สอนเนี่ยมีเหตุมีผลไหมเพราะทำไมคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันล่ะอายุต้องเท่ากันแต่เป็นมนุษย์อายุต้องเท่ากันหมดก็ไม่ใช่แล้วทำไมจึงมีเหตุมีปัจจัยไม่เท่ากันบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาสวยบางคนเกิดมาในตระกูลที่ดีมันมีเหตุมีปัจจัยมาทั้งนั้นโยมแต่ว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์กรรมคือการกระทำของเรานั่นแหละที่เราทำมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกรรมนี้เกิดได้สามทาง
มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายก็คือกายเราเนี่ยวจีก็คือวาจามโนก็คือใจมันเกิดได้สามทางฉะนั้นถ้าเราทำสามทางให้เป็นประโยชน์ให้เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลก็จะส่งผลให้เรามีความสุขมันคนเกิดมาแล้วมีความสุขไหมเกิดมาในตระกูลที่ดีเกิดมาก็มีทรัพย์สมบัติมีข้าทาสมีบริวารมียศมีตำแหน่งรออยู่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างรอเขาอยู่หมดเพราะอะไรเพราะบุญที่เขาทำเอาไว้ไม่ใช่ใครทำให้เขานะไม่ใช่พ่อแม่ทำให้เขาไม่ใช่คนอื่นทำให้เขาเป็นผู้ทำของเขาไว้บุญนั้นมารอเขาอยู่รอให้ผลคือความสุขต่างกับคนที่เกิดมาแล้วไม่มีอะไรเลยโยมเห็นไหมไม่มีจะกินไม่มีจะใช้บ้านไม่มีอยู่ข้าวไม่มีกินเสื้อผ้าไม่มีสวมใส่เลยบางคนไปขอก็ไม่ให้แถมเขายังไล่ทุบไล่ตีก็มีเยอะไปนั่นน่ะเพราะกรรมคือการกระทำของเขาทำมาไว้คือตอนเมื่อเขาอยู่สุขสบายเขาไม่เคยให้ใครไม่เคยบริจาคไม่เคยเสียสละไม่เคยแบ่งปันเป็นคนตระหนี่ขี้เหนียวใครขอก็ไม่ให้พอหมดจากชาตินั้นพบนั้นแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นคนจนไม่มีจะกินไม่มีจะใช้และผลของกรรมที่เขาทำเอาไว้มาส่งมากรรมเป็นผู้ส่งผู้นั้นมาเราก็เหมือนกันทำกรรมอันใดไว้ไม่สามารถจะพ้นกรรมอันนั้นได้ที่เราสวดมนต์จะมีอยู่บทหนึ่งเวลาเราสวดก็จะมีกรรมพูดถึงเรื่องของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้จักได้รับผลกรรมอันนั้นหนีไม่พ้นกรรมนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องแก้กรรมที่ตัวเองที่เขาบอกว่าแก้กรรมคือแก้การกระทำของตัวเองถึงจะแก้ได้ไปแก้อย่างอื่นแก้ไม่ได้ไปบนบานศาลกล่าวไปให้คนอื่นแก้ให้เราไม่มีใครแก้เราได้กรรมนี้เราต้องแก้ด้วยตัวเองถึงจะพ้นคือการประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเรานี่แหละก็เรียกว่าแก้กรรมมันจะเป็นกรรมดีได้ก็ต้องเมื่ออาศัยเรามีกายมีวาจามีใจที่ดีเมื่อใจดีกายดีวาจาดีนั่นแหละคือกรรมดีเราทำทุกวันทุกวันเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีทุกวันผลของการกระทำนั้นแหละมันจะส่งผลให้เรามีความสุขมีความเจริญอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความเจริญนี่คือการแก้กรรมคือแก้ที่ตัวเองสิ่งที่ไม่ดีไม่ทำที่พุทธเจ้าสอนหลักของพุทธศาสนาสอนให้ละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสสามประการให้ทุกคนละชั่วความชั่วจะได้ทำเพราะอะไรเพราะบาปอกุศลหรือความชั่วให้ผลเป็นความทุกข์บุญกุศลให้ผลเป็นความสุขมันต่างกันตรงนี้นั้นกรรมที่เราทำเนี่ยมันให้ผลเราอยู่บางคนเกิดมามีทุกขเวทนามากมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาเพราะกรรมที่เราทำเอาไว้มันให้ผลนั้นเราต้องทำใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยใจคอของตัวเองสมัยตั้งอยู่ในศีลในธรรมคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยช่วงปีเก่าจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ปีใหม่ที่จริงปีนึงก็เหมือนกันเท่ากันหมายความว่าวันเดือนมันก็เท่ากันแต่เราไปกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่านี่คือปีหนึ่ง12เดือนที่จริงเราก็ผ่านมาหลายปีแล้วที่นั่งอยู่นี่บางคนผ่านมาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยแก้ไขได้สักปีหนึ่งเพราะเหตุปัจจัยที่เราไม่พยายามสร้างในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองก็ยังมีความคิดเดิมๆคำพูดเดิมๆการกระทำเดิมๆก็สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของตัวเองเพราะเราไม่แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเองอันนี้เราเลยแก้กรรมไม่ได้
แล้วทำไมเราไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนคนอื่นเขาไม่มีความสุขเหมือนคนอื่นเขาเพราะเราไม่แก้ไขตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองปีเก่าก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงปีใหม่ก็ไม่เคยปรับปรุงก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นั่นเองเคยโกรธก็โกรธเหมือนเดิมเคยโลภก็โลภอยู่อย่างเดิมเคยขี้บ่นก็บ่นมากกว่าเดิมเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ปรับปรุงนิสัยใจคอของตัวเองนี่แหละคือหลักว่าทำไมเรามาวัดแล้วต้องมาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความคิดการกระทำคำพูดของตัวเองในทางที่ดีเพราะสิ่งที่ดีจะเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราคิดดีผลก็คือความดีจะตอบแทนเราเมื่อเราไม่คิดร้ายกับใครเลยเนี่ยเราจะมีความสุขไหมเราก็มีความสุขต่างกับคนที่คิดร้ายกับคนอื่นนั่งที่ไหนก็มีความทุกข์ทุกเดินที่ไหนก็มีความทุกข์เพราะจิตมันคิดไม่ดีอยู่ตลอดเวลาคิดจะทำร้ายเขาคิดจะให้ร้ายเขาคิดจะเบียดเบียนเขาอยู่ตลอดเวลามันมีแต่ความทุกข์ความสุขไม่มีเลยต่างกับคนที่คิดจะให้เขาให้อภัยไม่เกลียดเขาไม่โกรธเขาไม่อิจฉาเขาไม่พยาบาทเขาไม่ปองร้ายเขามีแต่ความสุขเนี่ยผลของมันต่างกันตรงนี้ตรงที่ความคิดการกระทำคำพูดนี่เองนั้นกรรมคือการกระทำของตัวเองเนี่ยมันเป็นผลทั้งปัจจุบันและอนาคตอดีตที่ผ่านมาเราก็เป็นผลของที่เราทำนั่นแหละแต่เราแก้ไขไม่ได้แล้วอดีตเราย้อนเวลาไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้แก้ไขได้หมดนะเราควรจะแก้ไขปัจจุบันนี้พุทธเจ้ายังสอนว่าเอาปัจจุบันเป็นหลักในการแก้ไขเพราะอดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตยังมองไม่เห็นแต่ปัจจุบันเห็นหมดคิดไม่ดีก็รู้พูดไม่ดีก็รู้ทำไม่ดีก็รู้อะไรคือตัวรู้สติเรามีสติไหมเคยฝึกไหมสตินี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกสติคือตัวรู้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรพอมีสติมันจะควบคุมตัวเองได้ให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีถ้าเราขาดสติเมื่อไรเผลอสติเมื่อไรความชั่วมันก็จะเข้ามามานั้นนั้นสติจึงเป็นตัวกลั่นกรองเป็นตัวรู้ที่สำคัญนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ตัวรู้ต้องมาเราต้องเพิ่มพูนตัวรู้ให้มากคนเรามันขาดตัวรู้กันทุกวันนี้ที่ทำผิดพลาดพลั้งเผลอเพราะตัวรู้มันไม่มีมารู้ทีหลังว่าทำไปแล้วพูดไปแล้วแต่แก้ไขไม่ได้ที่เรารู้นั้นแก้ไขไม่ได้เพราะเรารู้ทีหลังตัวรู้มันมาทีหลังมันแก้ไม่ได้แต่ถ้าตัวรู้มาก่อนมันแก้ได้หมดนี่จึงเป็นปัญหาว่าเราไม่รู้สติเราไม่มีเราทำอะไรเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราขาดสติหมดเลยพูดด้วยความไม่รู้เสียหายทำด้วยความไม่รู้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะขาดตัวรู้คือตัวสติกำกับกายวาจาใจของเราอยู่ตลอดนี่จึงเป็นปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของครอบครัวเป็นปัญหาของโลกใบนี้เพราะทุกคนไม่ใช้สติใช้แต่อารมณ์เอาอารมณ์นำหน้าตัวเองมีความคิดยังไงก็อย่าให้คนอื่นเขาเชื่ออย่างนั้นให้เขาทำตามที่ตัวเองคิดนี่ก็เรียกว่าเอาอารมณ์นำหน้าปัญญาตามหลังแก้ไม่ได้แต่เอาสตินำหน้าเอาปัญญาเป็นตัวรู้เป็นตัวละมันแก้ปัญหาได้หมดพุทธเจ้าใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาแก้ปัญหาต่างๆได้หมดแต่พวกเราไม่ได้ใช้ใช้แต่อย่างอื่นใช้แต่อารมณ์อารมณ์แก้ปัญหาไม่ได้สร้างปัญหาอารมณ์นี่เป็นตัวสร้างปัญหาคนที่รู้เท่าทันอารมณ์คือคนที่แก้ปัญหาท่านการภาวนาเมื่อเรามีฐานมีศีลแล้วการภาวนาคือการแก้ปัญหาที่มีปัญหาทุกวันนี้เพราะเราไม่รู้ทันอารมณ์ตัวเองมันคิดอะไรก็ทำตามอย่างนั้นม
มันนึกอยากจะพูดก็พูดนึกอยากจะทำก็ทำถ้ามีสติมันต้องใคร่ครวญไตร่ตรองก่อนสติเป็นตัวยับยั้งเป็นตัวรู้ปัญญาเป็นตัวละความเห็นผิดนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบว่าทำไมเราต้องมาฝึกฝนสตินั่งมีสติเดินมีสตินอนมีสติเพราะอะไรเพราะสติเป็นตัวรู้ รู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรแล้วเราจะควบคุมตัวเองได้หมดให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีไม่ทำความชั่วไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วนี่แหละว่าสิ่งที่ไม่ดีในปีเก่านี้จะหมดไปก็ต่อเมื่อเราฝึกสติให้สมบูรณ์เมื่อสติสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นสมาธิสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นไม่วอกแวก ตาเห็นรูปก็ไม่วอกแวกหูได้ยินเสียงก็ไม่วอกแวกวุ่นวายไอ้คนที่วุ่นวายเนี่ยเพราะใจมันไม่มีสมาธิพอเห็นอะไรนิดจิตมันปรุงแต่งแล้วตาเห็นรูปก็ปรุงแต่งรูปนั้นดีรูปนั้นไม่ดีน่ารักน่าชังน่าเกลียดมันเกิดอารมณ์ทันทีเพราะใจไม่เป็นสมาธิสมาธิคือความมั่นคงของใจตาเห็นรูปก็เฉย ไม่ยินดีไม่ยินร้ายหูได้ยินเสียงก็เฉยเสียงนั้นจะดีไม่ดีไพเราะไม่ไพเราะจิตก็ไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่เดือดร้อนไงถ้าจิตเป็นสมาธิความเดือดร้อนมันไม่เกิดขึ้นที่มันเดือดร้อนเพราะจิตของเรามันไม่มั่นคงไม่เป็นสมาธิไม่ได้ฝึกเอาไว้สติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเลยไม่เกิดงั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยฝึกฝนอบรม นะเราให้ทานอย่างเดียวไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอไม่เพียงพอต่อการทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งต้องสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยที่เราฝึกวันนี้เอาไปใช้ที่บ้านเอาไปใช้ที่ทำงานเอาไปใช้ในชีวิตของเรานะเดินก็กำหนดรู้ที่เท้าเท้าซ้ายยกก็รู้เท้าขวายกก็รู้ทำความรู้ที่การ เหยียบย่างยกที่เขาฝึกวันนี้เอาไปใช้ให้มันเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาถ้าเราไม่ใช้มันไม่ได้ผลเนี่ยเวลานั่งดูลมหายใจเข้าออกพูดลมเข้าโตลมออกถ้าเราไม่นึกถึงลมหายใจตัวเองจิตมันก็ล่องลอยไปไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเป็นจิตที่เร่าร้อน เดี๋ยวอดีตเดี๋ยวอนาคตอดีตก็ทำให้เศร้าหมองคิดไปโอ้มาแก้ไขไม่ได้จิตก็เศร้าหมองอนาคตก็ทำให้เราร้อนเมื่อไรมันจะถึงสักทีเมื่อไรมันจะมาสักทีจิตมันไม่เฉยได้เลยโยมพระเจ้าจึงสอนให้เราละอดีตตัดอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันอดีตไม่ต้องไปนึกถึงมันอนาคตไม่ต้องไปมองหามันปัจจุบันนี่แหละ ถ้าเราทำดีปัจจุบันคิดดีพูดดีทำดีเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอดีตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแป๊บเดียวมันจะกลายเป็นอดีตไปแล้วแล้วก็ไปสู่อนาคตมันไปจากปัจจุบันทั้งหมดเลยทั้งอดีตอนาคตเนี่ยถ้าปัจจุบันดีก็กลายเป็นอดีตที่ดีไปสู่อนาคตที่ดีนั่นแก้ไม่ยากโยมพระเจ้าบอกแก้ไม่ยากคือแก้ปัจจุบันนี้เอง ให้เป็นคนคิดดีพูดดีทำดีเท่านี้เองแล้วทุกอย่างจะดีอดีตก็จะดีอนาคตก็จะดีวันดีอย่างต่อเนื่องเลยลองเอาไปทำดูคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนแนะนำไปทำดูไปใช้ดูใช้แล้วมันมีประโยชน์มากเราไม่ได้ใช้มีของดีไม่ได้ใช้สติเป็นของดีสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของดีแต่เราไม่เคยใช้เลย ไม่เคยฝึกฝนอบรมนำมาใช้เจริญชีวิตของเราเลยชีวิตของเราจึงพบในสิ่งที่ไม่ดีคือไม่ได้เลือกเฟ้นเจอสามีก็เป็นสามีที่ไม่ดีเจอภรรยาก็เป็นภรรยาที่ไม่ดีเจอลูกก็เป็นลูกที่ไม่ดีเพราะเราไม่ได้เลือกเฟ้นอะไรเลยสติปัญญามันมืดบอดไม่ได้พิจารณาอะไรเลยเกิดความลุ่มหลงเกิดความมัวเมาที่เขาบอกรักทำให้คนตาบอดรักทำให้คนเป็นทุกข์ตาบอดด้วยเป็นทุกข์ด้วย
มองไม่เห็นด้วยยิ่งไปใหญ่เลยโยมคนเราทุกวันนี้ตกอยู่ในโมหะของความหลงความไม่รู้เพราะเราไม่เคยฝึกตัวรู้เอาไว้เลยสติไม่มีเลยสมาธิไม่มาปัญญาไม่เกิดมันแยกแยะอะไรไม่ได้เลยอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วเราแยกไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีวิจารณญาณนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมการเป็นอยู่ของเรามันจึงไม่มีความสุขไม่มีความเจริญหาความสุขหาความเจริญไม่ได้เพราะเราไม่มีสติปัญญาไม่มีศีลไม่มีธรรมกำกับไม่มีสติปัญญาในการดำรงชีวิตของตัวเองเราปล่อยไปตามอารมณ์อารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความอยากอารมณ์ของตัณหามันพาไปเกิดความยึดเกิดความติดเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นเพราะอวิชชามันครอบงำงั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่เราต้องมาฝึกฝนอบรมมันต้องทำทุกวันโยมสติต้องทำทุกวันทำทุกเวลาไม่ใช่มาทำตอนพระสอนมันไม่ทันแล้วโยมมันต้องให้ทันทุกเวลาต้องทำทุกเวลามันจึงจะทันต่อเหตุการณ์นั้นธรรมะนี่เป็นของทันสมัยไม่ใช่ล้าสมัย 2,500 กว่าปีแล้วที่พุทธเจ้าตรัสรู้ยังใช้ได้ตลอดโยมใช้เมื่อไหร่ก็มีประโยชน์มานั้นใช้เมื่อไหร่ก็ดับทุกข์ได้มานั้นนั้นไม่ได้ล้าสมัยเลยไอ้คนที่ล้าสมัยคือคนที่ไม่เข้าหาศีลเข้าหาธรรมจมปลักอยู่กับความทุกข์นั่นเองออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะไม่มีธรรมะมีความยึดมีความติดมีความหวงมีความห่วงไปไหนไม่ได้ติดอยู่กับบ้านกับเรือนติดอยู่กับลูกกับหลานจะมาวัดก็มาไม่ได้มีความยึดมีความติดห่วงหาอาทรผลสุดท้ายก็กลายเป็นความทุกข์พุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของเราเราบังคับไม่ได้นั่งก็บังคับไม่ได้ยืนก็บังคับไม่ได้พอนั่งอย่าปวดนะยืนอย่าเมื่อยนะอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่สามารถทำได้เลยเพราะไม่ใช่ของเราแต่นับภาษากับสมบัติอย่างอื่นโยมลูกหลานญาติพี่น้องวัตถุเราบังคับไม่ได้เลยเพราะร่างกายเรายังบังคับไม่ได้เลยผมยังงอกอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวทำได้ไหมไม่ได้เลยเราก็ยังพิจารณาไม่ออกยังยึดยังติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของเราแต่เราก็ยังนึกว่ามันเป็นของเราทั้งที่เราบังคับไม่ได้มันเป็นของเราตรงไหนสามีก็ไม่ใช่ของเราลูกก็ไม่ใช่ของเราภรรยาก็ไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติต่างๆก็ไม่ใช่ของเราตัวนี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นหลักของธรรมะพิจารณาแล้วมันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจว่าอ๋อมันไม่ใช่ของเราเราไม่ควรยึดพอถึงเวลาอันหนึ่งอันใดมันเกิดผุพังมันเกิดอันตรธานหายไปสามีหายไปภรรยาหายไปลูกหายไปตัวเราเองหายไปก็ไม่เสียดายเพราะเรานึกอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ความจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราคนเดียวคนทั้งโลกนี่เหมือนกันหมดมันเป็นสภาวะธรรมคือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่นี่แหละคือธรรมชาติที่พระเจ้าตรัสรู้ของจริงสอนให้เราได้เรียนรู้จะได้ปล่อยได้ละได้วางไม่ควรยึดไม่ควรติดอะไรให้มันมากไปนะถ้าเราปล่อยวางได้บ้างจิตใจของเราก็เบาสบายมันเราไม่ถือสิ่งของเราเดินไปไหนเราไม่มีของติดไม้ติดมือแบบนี้เราจะเดินอย่างเบาสบายไอ้คนไหนหิ้วมากก็ทุกข์มากบางคนแบกไว้หามไว้หิ้วอีกลูกข้างหนึ่งสามีข้างหนึ่ง
ทรัพย์สมบัติข้างหนึ่งแบกเอาไว้ยิ่งนานก็ยิ่งทุกข์มากโยมเป็นเดือนเป็นปีหลายเดือนหลายปียิ่งทุกข์มากขึ้นทุกวันทุกวันคนฉลาดเขาไม่แบกหรอกเขาปล่อยหมดเขาเดินไปตัวเปล่าๆเราเป็นยังไงเราไม่ฉลาดมาวัดก็แบกมาด้วยแบกลูกแบกหลานมาด้วยแบกที่ทำงานมาด้วยแบกทรัพย์สมบัติมาด้วยยึดติดไว้หมดเลยบนบ่าบนหลังบนไหล่นี่เต็มไปหมดนึกอยู่ตลอดเวลาไม่เคยปล่อยไม่เคยวางมันจะเบาสบายได้ยังไงไม่สบายเราต้องทำใจให้สบายพุทโธพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าดูลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยมันจะเบาสบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมาวัดแล้วก็เบากายเบาใจเบาบุญเป็นของเบาโยมมาได้ที่กายเบาใจเบาคนนั้นเริ่มมีบุญแล้วถ้ามาวัดกายยังหนักใจยังหนักอยู่บุญมันยังไม่เกิดยังนึกถึงคนโน้นนึกถึงคนนี้นึกถึงที่นั่นที่นี่อยู่มันไม่มีความเบาได้อยู่มีแต่ความหนักอกหนักใจมันไม่ได้บุญจะมาเอาบุญแต่ไม่ได้บุญเพราะไม่รู้จักทำบุญทำใจให้เป็นบุญมาทำไม่ยากโยมปล่อยมันมั่งวางมันมั่งทำมันเหมือนอยู่ที่ว่างๆโยมไม่มีอะไรเกะกะนั่งตรงไหนก็ว่างตรงนั้นยืนตรงไหนก็ว่างตรงนั้นนี่มันจะเบามันจะสบายชอบไม่เบาสบายนะทุกคนชอบความเบาความสบายไม่ชอบความหนักถ้าใจของเรานี่ต้องไม่แบกต้องไม่คิดต้องไม่ติดกับสิ่งใดให้มันเบาให้มันสบายทำใจสบายสบายทำใจว่างๆนั่งเฉยๆก็ทำใจว่างๆอดีตก็ละอนาคตก็ตัดไม่เอาเอาปัจจุบันเนี่ยสบายหายใจเข้าก็สบายหายใจออกก็สบายไม่หนักเลยหายใจไม่หนักเลยต่างกับคนที่หายใจหนักนะหายใจแรงๆนะคนหายใจหนักเห็นไหมบางคนคิดอะไรมากๆแล้วมันหายใจฟุดฟาดฟุดฟาดบางคนทำงานหนักเห็นไหมหายใจได้ยินไปถึงไหนถึงไหนมันหนักไงหนักอกหนักใจนี่แหละเราไม่รู้อ่ะของเบาไม่เอาเอาแต่ของหนักนั่นส่งท้ายปีเก่าเนี่ยจะต้อนรับปีใหม่อยู่แล้วเอาของเบาไปเอาบุญไปโยมบุญเป็นของเบาเบากายเบาใจเอาบุญใส่กายใส่ใจเราไปมาวัดก็หัดเอาบุญไปโยมสิ่งไหนที่เป็นของหนักอย่าเอาไปทิ้งให้หมดความหนักอกหนักใจเร่าร้อนใจเศร้าหมองใจไม่สบายใจทิ้งให้หมดเอาความสุขคือเบากายเบาใจนั่งก็เบายืนก็เบาเดินก็เบานอนก็เบาหมดเลยโยมกายเบาใจเบานี่แหละบุญมันเกิดงั้นเรามาเอาบุญในช่วงส่งท้ายปีเก่าก็ขอให้บุญนั้นจงเกิดขึ้นแก่พวกเราวันนี้ก็คงจะขออนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งกับทุกท่านทุกคนได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดส่งท้ายปีเก่าของอะไรที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีเราก็สละมันออกไปเอาของดีไปไว้ในใจเราความคิดที่ดีการกระทำที่ดีคำพูดที่ดีแล้วเราจะได้ของดีกลับไปใช้ในชีวิตของเราท้ายสุดนี้บุญกุศลใดที่พวกเราตั้งใจมาสร้างมาทำก็ขอให้บุญนั้นจงสำเร็จผลเราหวังว่าจะได้ความสุขก็ขอให้ความสุขนั้นจงมาเกิดขึ้นแก่เราเราต้องการจะพ้นจากความทุกข์ก็ขอให้ความทุกข์นั้นพ้นไปจากเราด้วยอานิสงส์ของการสร้างบุญกุศลในวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ
ครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั่นคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมนะครับท่านได้มีเมตตาธรรมนำธรรมะมาแสดงให้ท่านนำเอาธรรมะไปใช้ปฏิบัติกันนะครับครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานที่ท่านนำมาภายหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับนะตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกราบขอเชิญนะครับเชิญผู้ที่มีสังฆทานนำสังฆทานเข้ามาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับสังฆทานทุกชนิดนะครับเข้ามาถวายได้เลยนะครับครับค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะท่านใดที่มีสังฆทานก็ขอให้นำสังฆทานของท่านเข้ามาได้เลยค่ะเป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่สองนะคะหลังจากที่ถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมท่านก็จะพิจารณาบังสุคุณแล้วก็ให้พรกับพวกเราแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับวัดสังฆทานของเราก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีนะคะซึ่งในช่วงวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าโดยปกติทางวัดสังฆทานของเราก็มีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งอยู่แล้วนะคะตอนนี้หลังจากการแสดงธรรมในช่วงเที่ยงเสร็จนะคะเที่ยงครึ่งก็เป็นการทำวัดกลางวันของนักบวชทุกคนนะเดินจงกรมเป็นกิจกรรมปกติของเรากิจกรรมปกติของเรานะคะแล้วก็ในช่วงหนึ่งทุ่มเราก็มีการทำวัดเย็นแล้วก็มีการแสดงธรรมนะคะจนกระทั่งเวลาห้าทุ่มมาค่ะนะห้าทุ่มเสร็จก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะนำพวกเราได้สวดมนต์ข้ามปีนะคะหลังจากที่สวดมนต์เสร็จก็จะเป็นการทอดผ้าป่าเพื่อชำระหนี้สงฆ์นะคะแล้วจากนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมต่อไปจนกระทั่งถึงสว่างนะคะตีสี่เราก็ทำวัดเช้าเหมือนโปรแกรมปกติของเราแล้วก็ในวันเช้าวันที่หนึ่งนะคะเวลา8นาฬิกาเราก็จะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกันที่บริเวณหน้าเรือนไทยเพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะจัดเตรียมชุดตักบาตรตอนเช้าให้กับทุกท่านได้บูชากันจะตักกันกี่ชุดก็ได้ก็แล้วแต่เรานะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกก็จะไปดูสิ่งที่จะตักในสหกรณ์ทางวัดของเราก็ได้นะฮะที่สหกรณ์ก็มีของจำหน่ายเยอะแยะเป็นนมเป็นอะไรนะเราก็ไปดูนะที่จะเอามาตักบาตรในวันพรุ่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลให้กับเราแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะก็ขอให้เราตั้งจิตตั้งใจถ้าท่านใดที่มาปฏิบัติในค่ำคืนนี้ในวันนี้นะคะต่อเนื่องถึงคืนนี้ก็ขอให้ตั้งใจนะคะว่าเรามาทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็ครอบครัวนะคะก็ขอให้ความสงบร่มเย็นความเป็นสิริมงคลได้เกิดแก่ตัวเราและครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งทางวัดสังฆทานของเรานะฮะเราก็มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะหลายคนทราบอยู่แล้วว่าขณะนี้พระครูปรัชภัยเรียนสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสได้นำคณะสงฆ์จำนวนหนึ่งเดินธรรมยาตรานะฮะขณะนี้ก็จะเดินเข้า
ป่าแดงสำนักสงฆ์ป่าแดงซึ่งเป็นสาขาของเราที่จังหวัดพิษณุโลกนะเราเดินจากจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่วันที่11ธันวาคมจนกระทั่งวันนี้วันที่31ธันวาคมของเราถึงพิษณุโลกแล้วนะคะถึงพิษณุโลกแล้วเราก็จะพัก นะทางคณะธรรมยาตราก็จะสวดมนต์ข้ามปีพักที่สำนักสงฆ์ป่าแดงนั้น2 คืนก็คือคืนนี้31กับ1วันที่2ก็จะออกเดินต่อนะฮะออกเดินทางต่อไปเราก็จะเข้าอุตรดิตถ์เข้าทางเหนือแล้วล่ะค่ะนะฮะเพราะนั้นเส้นทางการเดินก็ค่อนข้างจะลำบากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อุณหภูมิก็จะลดลงก็เข้าสู่ช่วงของอากาศเย็น นะฮะเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนญาติธรรมของเราได้ร่วมสนับสนุนการเดินธรรมยาตราในครั้งนี้นะคะถ้าเป็นปัจจัยได้ก็อยากให้เป็นปัจจัยนะคะเพราะว่าเราจะไปซื้อในสิ่งที่ขาดจริงๆนะคะขาดจริงๆเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านไปบางรูปบางองค์ก็ยังอาจจะต้องขาดแคลนในบางสิ่งบางอย่างนะฮะเราก็จะได้ไปถวายให้กับท่านสําหรับในเรื่องของอาหารนะฮะถ้าท่านใดมีวัตถุดิบที่จะทําอาหารที่จะมอบให้ ก็ยินดีนะคะเพราะว่าในเรื่องของอาหารนี้เราก็ต้องดูแลทั้งที่วัดสังฆทานเองนะคะเพราะว่าสังฆทานก็ต้องมีครูบาอาจารย์ดูแลอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีน้ํามันพืชน้ําตาลนะคะที่จะเป็นทําน้ําปานะได้น้ํามันนี่ก็ทํากับข้าวนะส่วนมอบให้เวลาที่จะนําของมามอบเนี่ยให้ไปมอบไว้ที่ซุ้มเจ้าหน้าที่ด้านหน้าเลย นะคะถ้าเป็นส่วนเขาจะแยกเองถ้าเป็นของส่วนที่จะทําน้ําปานะได้เป็นน้ําตาลเป็นนมเป็นน้ําหวานเป็นโกโก้โอวัลตินกาแฟนะฮะทางเราไปมอบไปเลยนะฮะเราก็ไม่ต้องไปถามว่ามีอะไรที่เรามีนั่นแหละเป็นของแห้งที่จะทําครัวก็ได้ทําน้ําปานะก็ได้เอาไปมอบเลยแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะคัดแยกส่งไปน้ําปานะที่วัดเรานี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะ เพราะว่าเรามีนักบวชกันเยอะมากยิ่งโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะฮะจะมีเยอะเป็นพิเศษอย่างวันนี้ถ้าเรามองก็จะเห็นมีจํานวนนักบวชจํานวนเยอะทีเดียวแต่ก็เป็นความโชคดีนะคะที่พักนักบวชนะฮะที่หลวงพ่อพรินทร์ท่านได้สร้างเพิ่มเติมเข้ามานะฮะเพราะว่าเรามองเห็นความจําเป็นนะฮะว่าที่พักของเรานี้ไม่เพียงพอนะก็เพิ่มสร้างเพิ่มเข้ามาเป็นอาคาร3 ชั้นอยู่ด้านในเป็นที่พักนักบวชโดยเฉพาะนะฮะ โอสาธุค่ะโมทนาด้วยคุณอัมพาเพราะนั้นใครจะร่วมบุญในการสร้างที่พักนักบวชเราก็ยินดีแล้วก็ถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่โชคดีที่ได้เข้าไปพักในที่พักก็ขอให้ใช้ที่พักให้มีคุณค่านะห้องน้ําห้องท่าก็ช่วยกันดูแลรักษาในเรื่องของความสะอาดด้วยเพราะว่าหลวงพ่อไพรินทร์เองท่านเป็นคนที่ชอบความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะนั้นการที่เข้าไปพักในที่พักรวมกัน ก็ให้ถือเสมือนหนึ่งเราอยู่คนเดียวเราจะไม่พูดคุยกันไม่จับกลุ่มคุยกันนะฮะไม่ใช่เข้าไปพักนอนแล้วก็นอนคุยกันทั้งคืนอันนี้ไม่ใช่วิสัยของนักบวชนะฮะนักบวชจะต้องเป็นคนที่เรียบง่ายแล้วก็สมถะแล้วพูดน้อยนะฮะปิดวาจาได้ยิ่งดีเราจะนอนกันจํานวนสักกี่คนก็ตามนะฮะเราก็ทําเสมือนหนึ่งเราอยู่คนเดียวนะถึงเวลาเราก็ลงมาทําวัดสวดมนต์ นะถ้าว่าเราก็มาช่วยปัดกวาดบริเวณวัดนะฮะแทนที่จะอยู่ในที่พักเราก็ออกมาปัดกวาดบริเวณวัดเช็ดถูตรงไหนที่ไม่ดีไม่งามยิ่งเฉพาะวันนี้เราจะมีญาติธรรมของเราเนี่ยเข้ามาร่วมสวดมนต์ข้ามปีจํานวนเยอะทีเดียวนะคะนักบวชหลายคนก็ใจดีก็ไปช่วยกันปัดกวาดทําความสะอาดในหลายๆจุดที่จะนั่งได้เพราะฉะนั้นศาลาข้างๆลานทําตรงนี้ก็ใช้ได้นั่งได้แต่ห้ามนอนนะฮะนั่นนอนวันนี้เราเนี่ยสัญชีกัน นะฮะแล้วก็เรียนฝากในเรื่องของคนที่มากางเต็นท์นอนเรียนย้ำนะที่เป็นครอบครัวไม่ให้ผู้หญิงผู้ชายนอนในเต็นท์เดียวกันถึงแม้ว่าจะถือศีล5ก็ตามนะถ้าลูกชายก็ต้องนอนกับพ่อแล้วก็เต็นท์หญิงชายก็ขอให้ห่างกันอย่าไปกางติดกันนะเพราะว่าบางทีเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้ามันไม่ค่อยจะสะดวก ก็ขอให้สุภาพบุรุษได้พิจารณาความเหมาะสมด้วยนะคะถึงแม้ว่าท่านจะมาเป็นครอบครัวก็ให้แยกกันวัดเราเป็นวัดปฏิบัตินะฮะอันนี้ก็ขอให้ท่านได้รักษาระเบียบของทางวัดสังฆทานด้วยนะฮะเพราะว่ากว่าจะสร้างวัดขึ้นมาเป็นวัดปฏิบัติมีคนมาปฏิบัติกันจํานวนมากนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะถ้าบางคนมาเห็นแล้วก็อาจจะเข้าใจผิด นะฮะจริงๆระเบียบของเรานี่มีมากเลยนะมีระเบียบเยอะแยะแต่ว่าคนเข้ามาเนี่ยเปลี่ยนหน้าทุกวันนะฮะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกันแล้วก็คนเก่าก็ไม่ทําให้เป็นตัวอย่างนะบางครั้งก็ไม่ชัดเจนก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็ขอฝากด้วยนะคะในเรื่องของการมาพักที่นี่ก็แยกกันนะหญิงชายเราไม่ปนเปกันเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
ก็อย่าลืมนะคะวันนี้เรามาทำอันนี้แหละค่ะวันนี้เราเป็นทำบุญด้วยตัวให้ตัวเองแล้วทางวัดเรามีปฏิทินนะคะเป็นรูปพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวยงามทีเดียวค่ะนะคะรับปฏิทินไปคนละ1แผ่นนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะครับหาที่นั่งนะครับตอนนี้ไปพระคุณเจ้าท่านจะได้พิจารณามาสกุลเสร็จแล้วก็ให้ท่านตรวจน้ำรับพรกันต่อไปนะครับอ๋อเดี๋ยวพ่อแป๊บเอาไว้หน่อยผู้ที่มีสังฆทานกันเข้ามาเลยครับพระคุณเจ้าจะพิจารณามาสกุลแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับขอไปหาที่นั่งกันได้ให้เรียบร้อยนะครับจะได้ตรวจน้ำรับพรต่อไปนะครับไม่มีแล้วนะครับครับปีใหม่แล้วนะครับตั้งอกตั้งใจนะฮะรับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับต่อไปก็ตั้งใจอานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภักยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเตริอายุจวันโนจะโพคังวุติจยสวาเตริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านเตอัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตา
ขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสตีปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตา